ต่างชาติครั้งสาวไทยไม่ธรรมดาผลงานเข้าตานักวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าโอกาสทันทีลุยลูกยางลีกยุโรปความเคลื่อนไหวล่าสุดของสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคทีมดังในศึกไทยแลนด์ลีกออกมาเปิดเผยว่าทางทีมไม่ตัดสินใจปล่อยตัวกัปตันทีมชาติไทยแป้นปียนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระมากประสบการณ์ออกจากทีมหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจขอกลับไปท้าทายตัวเองในยุโรปอีกครั้งโดยรายละเอียดในเรื่องนี้นายพานุวัฒน์ขันธโมลีกุลประธานสโมสรสุพรีมได้ออกมาเปิดเผยว่าปียนุชแจ้งให้เราทราบว่ามีข้อเสนอจากต่างประเทศเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางทีมงานก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ตกลงที่จะอนุญาตให้ไปซึ่งจริงๆแป้นต่อสัญญากับทีมเราไปเรียบร้อยหลายเดือนแล้วแต่ก็ตามนโยบายของทีมเราถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมเราก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาของเราได้ไปเล่นต่างประเทศอยู่แล้วกรณีนี้ก็อาจจะกระทันหันเล็กน้อยแต่เราก็จัดการเรื่องเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเดินทางได้สุดท้ายก็ขอฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยคอยเป็นกำลังใจให้แป้นในการไปเล่นต่างประเทศในฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วยนะครับทางด้านปียนุชก็ได้เปิดเผยความรู้สึกในด้านการตัดสินใจครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่มีทีมติดต่อเรามาจริงๆปีนี้ตั้งใจว่าจะเล่นอยู่ที่ไทยไปแล้วแต่ด้วยมีโอกาสผ่านเข้ามาเราก็ตัดสินใจไปเลยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของสุพรีมมากๆด้วยที่อนุญาตให้ไปที่ผ่านมาเคยไปเล่นในยุโรปมาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนไปครั้งนั้นเรายังเด็กและไม่มีประสบการณ์แต่ตอนนี้เราก็อยากจะลองพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในตอนที่เราโตขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วการเดินทางครั้งนี้เราก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงๆก็แอบปุ๊บปั๊บมากเหมือนกันที่ได้ไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยแต่ก็อยากลองไปใช้ชีวิตที่นั่นดูค่ะสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าฝรั่งคงเห็นลูกที่วิ่งไปขุดกลับมาได้ดีใจด้วยขันน้องแป้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมมองว่าเป็นการดีมากเลยที่นักกีฬาไทยของเราได้ไปเล่นลีกต่างประเทศยิ่งมากคนก็ยิ่งจะดีนักกีฬาเองก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเพิ่มศักยภาพให้กับทีมชาติของเราในอนาคตและเด็กๆที่ยังไม่ถึงระดับทีมชาติชุดใหญ่ก็มีพื้นที่เล่นภายในประเทศมีโอกาสโตขึ้นอีกเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่มีฝีมือเล่นไม่ดีคงไม่มีคนจ้างแสดงว่านางเก่งเพราะเงินจ้างไม่ใช่น้อยๆเลยนะที่ยุโรปเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากเห็นนักกีฬาไทยไปเล่นลีกยุโรปเยอะๆจะได้มีประสบการณ์มาช่วยทีมชาติไทยให้พัฒนาให้สูงขึ้นยิ่งๆต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีด้วยค่ะได้โอกาสรีบไปเลยค่ะเพื่อตัวเราเองล้วนๆยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโชคดีครับปกติตำแหน่งนี้แทบไม่จ้างต่างชาติช่วงพีคของอายุไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าช่วงนี้สาวไทยฮอตมากถูกดราฟไปเล่นต่างประเทศกันเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าทีมฟุตบอลเล่นแบบวอลเลย์บอลได้ป่านนี้อยู่นอกกันหมดแล้วฟุตบอลโลกคงไม่ไกลเกินเอื้อมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแสดงว่าวอลเลย์บอลสาวไทยมีการการันตีจากต่างชาติมากๆไม่งั้นคงไม่ซื้อตัวไปเล่นต่างแดนกันยกทีมรวมถึงน้องๆคนอื่นที่ได้ไปเล่นต่างแดนด้วยยินดีกับทุกๆคนด้วยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคราวนี้ไปสร้างชื่อเสียงของไทยให้กระหึ่มยุโรปนะน้องแป้นเอาใจช่วยเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความจริงเธอก็คือหนึ่งในความสำเร็จของชุดเจ็ดเซียนน่าจะเป็นเซียนที่8ด้วยเพราะเธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวจริงที่สร้างชื่อเสียงให้กับทีมหญิงชุดเจ็ดเซียนมากว่า10กว่าปีเจ็ดเซียนเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั่วโลกตอนนั้นเราก็เห็นมีปียนุชอยู่ด้วยแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วครับไปฝึกรับลูกโหดของพวกยุโรปเพื่อมาเป็นกำลังหลักในการรับให้กับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วครับสำหรับน้องแป้นเพื่อนๆไปเล่นลีกต่างประเทศกันหมดต้องขอบคุณสโมสรต้นสังกัดที่ช่วยเหลือด้านเอกสารและไม่ปิดกั้นทั้งที่ยังมีสัญญาอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแป้นคือลิฟต์หนึ่งเดียวของไทยในขณะนี้ที่มีชั่วโมงบินเหนือกว่าน้องๆรุ่นใหม่อยู่ครับยินดีกับน้องแป้นด้วยทำให้ดีที่สุดนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลีกต่างประเทศติดต่อมาไม่ต้องคิดเยอะเลยคุ้มค่าแรงรับโลดเพื่ออนาคตที่ดี คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปเล่นในพื้นที่ที่เขาเก่งกว่าเราจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเห็นด้วยและโชคดีด้วยนะครับหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้เหงียนหน้าแหกยับโดนฟาดกลับหน้าหงายมันนาที่โค้ชเกาหลีโดนปลดเพราะเวียดนามสื่อเวียดนามพาดหัวจี้ปมทันทีที่โค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ถูกปลดออกจากตำแหน่งล่าสุดความเคลื่อนไหวหลังจากที่สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ประกาศปลดเซซ่าเอเนนเดสกอนซาเลสหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงพร้อมด้วยลิมโดฮอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหลังจบเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนล่าสุดสื่อดังของเวียดนามได้นำเสนอข่าวได้เผยถึงสาเหตุหลักที่โค้ชเซซ่าถูกปลดเป็นเพราะแพ้ทีมชาติเวียดนาม2 ครั้งในเวลาเพียง1 เดือนถือเป็นผลงานที่ยากจะยอมรับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้พร้อมกับพาดหัวบนเว็บไซต์ว่าโค้ชเกาหลีพบกับจุดจบอันขมขื่นหลังจากพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดต่อวอลเลย์บอลเวียดนาม2 ครั้งสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ไร้เหรียญติดมือในการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006โดยก่อนหน้านี้ประธานสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ได้ออกคำขอโทษระบุว่าเราเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผลงานที่ย่ำแย่ของทีมวอลเลย์บอลระดับชาติในการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งล่าสุดเช่นหางโจวเอเชียนเกม2022และเราจะขอโทษประชาชนและแฟนวอลเลย์บอลที่สนับสนุนเรารวมถึงประกาศความตั้งใจที่จะแยกทางกับลิมโดฮอนโค้ชทีมชายและเซซ่ากอนซาเลสโค้ชทีมหญิงสิ้นสุดลงหลังการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022และเราตกลงร่วมกันกับเซซ่าที่จะยกเลิกสัญญาเนื่องจากการเข้าร่วมในโอลิมปิกที่ปารีสปี2024แทบจะเป็นไปไม่ได้วอลเลย์บอลเกาหลีประสบความผิดหวังจากการไม่ได้รับเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมโดยวอลเลย์บอลชายต้องพบกับความผิดหวังไม่ได้เหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกในรอบ61 ปีหลังไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทำผลงานได้ย่ำแย่ซ้ำแล้วซ้ำอีกกับทีมที่ได้รับการประเมินว่ามีอันดับที่ต่ำกว่าเช่นอินเดียและปากีสถานสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่ามันน่าอีกแล้วไปจับคู่กับปาคีเครมนุ่นไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบทีมสาวเวียดนามนะแต่ไม่ชอบสื่อกับกองเชียร์เวียดนามเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่สื่อชอบเสียมและกดดันนักกีฬากองเชียร์ก็นิสัยแย่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามชุดนี้มีประสบการณ์มากกว่าเกาหลีเสียอีกเพราะเกาหลีเซตนี้มีน้องใหม่เพียบเลยไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคงจะมีส่วนน้อยนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคงจะมาจากผลงานในระดับโลกที่ผ่านมาเป็นหลักมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบหน้าเวียดนามไม่ได้พยองแน่ให้เกาหลีจัดหนักๆไปเลยเก่งแค่โฟทีคนเดียวคุยฟุ้งไปทั้งอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำเป็นพูดดีไปเตรียมตัวไว้ดีๆเหอะเกาหลีใต้เขากลับมาเอาคืนแน่ว่าแต่ส่งนักกีฬาไปเล่นลีกนอกประเทศหรือยังล่ะลีกดาวอังคารยังต้องการอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบ้าไปแล้วเงียนเขามององค์รวมจ้ะเวียดนามไม่น่าจะใช่เหตุผลหลักเกาหลีแพ้รวดมาหลายรายการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพูดก็พูดเถอะต่อให้โค้ชเก่งนักกีฬารับบอลไม่เข้าจุดก็แพ้อยู่ดีอยู่ที่ลูกบอลจะมาแบบไหนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่ผ่านมาเพิ่งเห็นความสามารถของนักกีฬาในทีมที่แข็งแกร่งพอเขาออกไปสายเลือดใหม่ไม่สามารถทดแทนได้ต้องฝึกใหม่ให้แกร่งและโหดถึงจะกลับมาได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสื่อเวียดนามใครล้มไม่ได้ชอบทับถมตลอดว่าแต่เกาหลีไร้เหรียญถามหน่อยเวียดนามมีเหรียญแล้วหรอจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดคงลืมว่าเกาหลีใต้เมื่อก่อนเก่งมากมีคิมก็เหมือนเวียดนามตอนนี้ที่มีโฟทีนั่นแหละจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่เกาหลีใต้ก็พัฒนาขึ้นมาได้รวดเร็วนะสามารถได้เซตกับทีมเก่งๆและยังเกือบเอาชนะเวียดนามได้โดยเล่นถึง5เซตแพ้แบบชนิดสูสีมากทั้งที่ก่อนหน้าแพ้เวียดนามขาดลอยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แม้สื่อเงียนแล้วก็ที่จริง VNL 2022 VNL 2023 ที่แพ้รวดหมดก็สุดทนแล้วชิงแชมป์โลกชนะได้ทีมเดียวตั้งแต่นั้นมาตั้งนานแล้วนะที่จริงเขาชนะเงียนได้แต่พลาดทำไม่ได้แค่นั้นเองละจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเปลี่ยนค่ะรอบหน้าจะได้ตบเวียดนามอย่างสะใจเอาให้เวียดนามหลับไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม่เงียนคุณไม่ได้เก่งหรอกนะเกาเขาดรอปเองดูเก่งขึ้นมาเลยนะเงียนหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ